ังจำภาพของโทนี่สตาร์คใน Avenger Endgame ภาคสุดท้ายของ The Avenger ได้ใช่ไหมครับมาถึงแล้วตัวเป็นๆรถคู่ใจของโทนี่สตาร์คที่ปรากฏกายในหนังเรื่องนั้นนะคะคันนี้มาให้ทุกท่านสัมผัสแล้วในงานมากันในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครับมาดูกันฮะเจ้า Audi e-tron GT ใครที่ตามเราอยู่บ่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วคันนี้เปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองฮะคันที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือตัวท็อปสุดครับ RS e-tron ราคา 9,490,000 บาทรุ่นรองลงมาเป็นตัว e-tron GTPerformance ราคา 6,790,000 บาทและรุ่นเริ่มต้นของเขาครับตัว e-tron GT Quarto ราคาอยู่ที่ 6,390,000 บาทนะครับขออนุญาตเล่าตัวเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นนั้นแรงม้าอยู่ที่530นะครับสูงสุดใน Boost Mode ส่วนตัว Performance Package นั้นจะมีการอัปเกรด3ส่วนนั่นคือในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับเป็น21นิ้วชุดวอลชาร์จออนบอร์ดชาร์เจอร์เนี่ยจะสามารถรองรับได้ถึง22กิโลวัตต์ทำให้สามารถที่จะชาร์จเจ้า Audi e-tron ได้ภายในเวลาเพียงแค่5ชั่วโมง15นาทีจาก0ถึง100นะแต่ถ้าเป็นรุ่นร่างนะครับการชาร์จปกติจะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงกว่าๆนะครับนั่นคือความแตกต่างของเจ้าตัว Audiที่เป็น performance package นะครับส่วนคันนี้ที่เป็นตัวท็อปสุดที่เรากำลังรีวิวอยู่นี่646แรงม้าครับมหาศาลมากน้องๆซูเปอร์คาร์เราดีๆนี่เองนะครับมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าก่อนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของเขานะครับในส่วนของชุดไฟหน้านี่สว่างไกลกว่าเดิม2เท่านะครับนี่คือสว่างมากรูปทรงดีไซน์โอ้โหไม่ต้องบอกเลยล้ำยุคขนาดไหนอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับสีที่เห็นอยู่นี่เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีซึ่งต้องสั่งพิเศษแล้วก็ชุดแต่งตรงนี้จริงๆมันเลือกสีได้นะเออจริงๆมันเลือกสีได้แต่ตรงนี้จะเป็นสีดำแต่ว่าสีอื่นๆตรงนี้เลือกได้ตกแต่งได้นะครับไฮไลท์อย่างอยากให้มาดูใกล้ๆนี่คือกล้องครับนี่คือกล้องนะเป็นเรดาร์ด้านหน้าแล้วก็สามารถที่จะส่องภาพคือถ่ายทอดภาพเนี่ยตรงเนี้ยถ่ายทอดภาพไปอยู่ข้างในได้ความพิเศษของเขานั่นคือกลางคืนครับเวลาที่คุณขับรถกลางคืนเนี่ยมันสามารถเห็นคนเห็นสัตว์เห็นสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันมองเห็นนะกล้องตัวเนี้ยเออจริงๆผมลองส่องมาแล้วมันเห็นจริงๆนะครับท่านผู้ชมด้านท้ายนั้นจะเป็นทรงท้ายล่าถ้าตัดเฉพาะด้านท้ายอย่างเดียวเนี่ยคล้ายๆกับพี่น้องเขานั่นแหละครับคือคันนี้มีฝาแฝดอีกหนึ่งรุ่นนั่นคือเจ้าตัว Porsche Taycan นะครับคือโครงสร้างพื้นฐานใช้งานร่วมกันแต่ว่าในแง่ของการพัฒนาตัวรถขึ้นมาแล้วเนี่ย Audi พัฒนาเองนะครับทั้งภายในตัวบอดี้ลักษณะของชิ้นส่วนต่างๆ Audi พัฒนาขึ้นมาเองนะครับเพียงแต่ว่าใช้เทคโนโลยีพื้นฐานร่วมกันอะไรบ้างง่ายๆมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับมีอยู่ทางด้านหน้าและทางด้านหลังนะครับง่ายๆว่าคันนี้พอเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่มันก็คือรถขับเคลื่อน4ล้อเราดีๆนี่เองนะครับนี่ฮะด้านท้ายสวยไหมทรงนี้ไม่สวยไม่รู้จะเรียกว่ายังไงแล้วฮะท่านผู้ชมครับผมชอบมากไฟท้ายทรงยาวแล้วก็มีช่องพวกนี้เป็น LED ล้วนๆนะครับดูแล้วแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เป็นคาร์บอนเคปลาร์ชุดนี้แต่งนะชุดนี้ต้องจ่ายเพิ่มถ้าผมจำไม่ผิดนะ 3,600 นะครับตัวที่เป็นเคปลาร์ตรงนี้นะครับมีดิฟฟิวเซอร์ด้วยอ่ะมาชมกันต่ออีกหลังคาตัวนี้นี่นะครับหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาแบบคาร์บอนเคปลาร์นะครับบอกไว้ก่อนว่าหลังคาตัวนี้ 2,500 นะครับเป็นออปชันเพิ่มถ้าเป็นรุ่นที่ขายในประเทศที่ถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะเป็นหลังคาแก้วนะครับมันไม่เปิดนะมันเป็นแก้วทั้งบานนะครับเป็นกระจกทั้งบานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้หลังคาที่เป็นคาร์บอนเคปลาร์นี้ 2,500 ครับท่านผู้ชมครับมา
ก่อนจะเข้าถึงภายในขออนุญาตนิดเดียวเดี๋ยวแม่อยากโชว์ภายในแต่ว่ามาดูที่ชุดเบรกนี่ฮะที่เห็นตรงนี้เป็นเบรกแบบ6พอตนะครับใหญ่มากแล้วก็จานเบรกนี่ฮะจานเบรกถ้าอยากได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ขอโทษเซรามิกถ้าอยากได้ชุดเบรกเซรามิกเพิ่ม 360,000 นะครับแต่ว่าชุดธรรมดาเนี่ยก็6พอตอยู่แล้วแต่ถ้าอยากได้สมรรถนะที่ดีกว่านี้ก็ 360,000 ครับสำหรับเบรกแต่แค่นี้ก็เอาอยู่แล้วมาดูกันตรงนี้ฮะเปิดไปดูภายในพวงมาลัยหายนะฮะท่านผู้ชมจริงๆก็ไม่อยากเล่นนะแต่ว่าสักนิดนึงพวงมาลัยหายไม่มันเป็นรถพวงมาลัยซ้ายถามว่าทำไมถึงเป็นพวงมาลัยซ้ายนี่คือ1ใน8คันแรกของโลกที่ออกจากยุโรปมาและเราเป็นประเทศแรกในเอเชียนะครับที่ได้เจ้าตัว Audi e-tron มาโชว์ว้าวไหมล่ะฮะว้าวมากๆครับมาเดี๋ยวจะพาไปดูทางอุปกรณ์ต่างๆภายในนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ให้ดูกันตรงนี้มาเรียบร้อยด้วยความรวดเร็วในมายาเจ๋งอะในความรู้สึกผมนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตหนังหุ้มหนังอัลคันทารานะครับจอก็ติดตั้งตรงนี้ใช้งานง่ายครับอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อมมือมาปรับได้สบายๆนะครับแล้วก็การดีไซน์เนี่ยฮะมาในลักษณะของการโค้งคล้ายๆห้องโดยสารของเครื่องบินนี่ฮะโอบรับเข้าให้ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันเหมือนค็อกพิทของคนขับเครื่องบินเลยอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยดูล้ำยุคดูล้ำสมัยมากๆครับผมก็พยายามจะเปิดส่วนหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอตัว Virtual Cockpit ตัวใหม่แล้วนะครับนี่ฮะให้ดูนะครับอุ๊ยคันนี้วิ่งมา62กิโลเมตรเท่านั้นเองครับโหใหม่มากอะมุมมองต่างๆเท่าที่ผมดูตรงนี้ฮะค่อนข้างแคบให้ความรู้สึกที่เป็นรถสปอร์ตแบบว้าวๆแท้ๆเลยทีเดียวนะครับเกียร์อยู่นี่ก็ใช้งานง่ายเดี๋ยวนี้มันเป็นซิงเกิลเกียร์นะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ของรถไฟฟ้านะครับมันเอาพูดอีกแบบนึงก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่มีเกียร์เพราะเขาใช้เฟืองนะครับในการทรานสเฟอร์ในการส่งต่อกำลังนะครับโหดูแล้วก็เอาเป็นว่าอยากให้มาดูคันจริงนะครับแล้วแน่นอนทุกคนก็จะมีคำถามว่าถ้าเทียบกับตัว Porsche Taycan คันนี้เป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกไปฮะมันเป็นฝาแฝดคนละฝาคือมันคือรถคันเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันสำหรับเจ้าตัว Audi e-tron GT ด้วยรูปลักษณ์ด้วยดีไซน์ด้วยแบรนด์ที่แปะอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยถ้าคุณชอบแบรนด์นี้คุณซื้อคันนี้ได้โดยที่คุณยังได้สมรรถนะไม่แตกต่างจากTaycanและถ้าเทียบกันออปชันต่อออปชันบาทต่อบาทปอนต่อปอนยูโรต่อยูโรตัวTaycanที่ขายอยู่ในยุโรปกับตัวTaycanกับตัว e-tron GT ที่ขายอยู่ในยุโรปราคาของ GT เนี่ย e-tron GT จะถูกกว่ากันประมาณ 4% นะครับบนออปชันที่เท่ากันนะบนเบสที่เท่ากันแต่มาอยู่ในเมืองไทยครับ e-tron GT ตัวที่เป็นควอโตปอนต่อปอนยูโรต่อยูโรเนี่ยคันนี้ถูกกว่าประมาณล้านกว่าบาทเมื่อเทียบกันกับตัวTaycanขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบรนด์ไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบรูปลักษณ์คุณชอบดีไซน์แบบไหนอย่างไรในแง่ของการขับเคลื่อนอย่างที่ผมบอกไปครับเทคโนโลยีเขาคลอดมาจากที่เดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันไม่เยอะขึ้นอยู่กับว่าภาพลักษณ์สิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยคุณอยากได้อะไรอย่างไรมองในแง่ของการเป็นรถไฟฟ้าแบบไหนอย่างไรคันนี้ยังไม่ได้ลองขับผมได้ลองขับแค่Taycanแต่บนพื้นฐานเดียวกันน่ะผมถ้ามันไม่แตกต่างกันน่ะบอกเลยว่าคุณได้ออปชันที่มากกว่าในการจ่ายเงินที่น้อยกว่าด้วยนะครับสำหรับการเลือกเจ้าตัว Audi e-tron GT คันนี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของตัว GT
ถือว่าเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหารถในระดับ high performance ผมใช้คำนี้คือโดยการขี่เนี่ยมันไม่ต่างจากซูเปอร์คาร์เลยท่านผู้ชมผมเล่าให้ฟังแบบนี้ไม่ต่างเลยนะเพราะ0ถึง100มันคือแค่ 2.9 วินาทีเท่านั้นความเร็วสูงสุดวิ่งได้ถึง245กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านผู้ชมมันไม่ต่างจากซูเปอร์คาร์เลยแต่คุณจ่ายในราคา6ล้านบาทว้าวมีสิ่งเดียวที่ทุกคนห่วงนั่นคือระยะทางในการวิ่งคันนี้ตัวท็อปสุดขออภัยตัวท็อปสุดวิ่งได้504ตัวที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีกำลังเยอะมันใช้กำลังเยอะแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยครับแรงม้ามันน้อยกว่าวิ่งได้ไกลกว่าวิ่งได้523กิโลเมตรถ้าวิ่งจริงยังไงก็ต้องมีประมาณ400กิโลเมตรเนี่ยสบายๆอยู่แล้ว400กิโลเมตรถ้าถามผมนะให้ใช้รถไฟฟ้าเหมือนใช้โทรศัพท์มือถือคุณกลับบ้านคุณชาร์จมันไม่พังนะครับมันไม่ได้พังแบบมันไม่ได้เสื่อมไวแบตเตอรี่เนี่ยอย่าปล่อยให้หมดอย่าชาร์จจนเต็มจนล้นแค่นั้นแบตมันไม่พังแน่ๆเพราะฉะนั้นใช้งานมันเหมือนโทรศัพท์มือถือถึงบ้านก็ชาร์จเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ต้องห่วงในแง่ของการใช้งานว่าเอ้ยไปแล้วแบตจะหมดหรือเปล่ายกเว้นแต่เพียงว่าการวิ่งทางไกลทางยาวๆตรงนั้นอาจจะต้องมีการวางแผนนะครับถ้าคุณจะไปเชียงใหม่เนี่ยต้องวางแผนแน่นอนแต่ถ้าคุณไปแค่พัทยาไปเช้าเย็นกลับอันนี้ได้แต่ถ้าคุณไปนอนพักขอให้โรงแรมมีที่ชาร์จหรือคุณพกที่ชาร์จไปหรือคุณไปนอนที่บ้านแล้วมีที่ชาร์จอันนี้ใช้ได้แค่นั้นเองคุณก็วางแผนจบแก้ปัญหาในเรื่องของระยะทางในการวิ่งในเวลาที่สถานีชาร์จยังไม่ได้แพร่หลายเหมือนสถานีเติมน้ำมันเท่านั้นเป็นอันเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าชื่นชอบก็ Subscribe เราด้วยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมมาดูเจ้า Eton GT ตัวเป็นๆได้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ระหว่างวันที่24มีนาคมถึง4เมษายนนี้เท่านั้นครับสวัสดีครับ Oh yeah.